สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับเรื่องของรัฐนาวาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ชักจะมีอุปสรรคขึ้นมาหลังจากเมื่อวานโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ปรากฏว่าทางส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีสองคนสองท่านนะครับโดนโหวตสวนจากพรรคร่วมรัฐบาลคือเพื่อแผ่นดินคุณชวรัตน์เนี่ยโดนไป10ส่วนคุณโสพลโดนไป14ซึ่งปกติสมัยก่อนเวลาดูนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างมากก็งดออกเสียงคือถ้าดูเมื่อก่อนเวลาเขารู้สึกไม่สบายใจรัฐมนตรีชี้แจงไม่เคลียร์เนี่ยก็งดออกเสียงเหมือนกับเก็บตัวรักษามารยาทแต่คราวนี้สวนเลยบอกไม่ไว้วางใจคุณ เป็นเรื่องเลยครับเมื่อวานหลังจากออกมาทั้งฝั่งภูมิใจไทยเพื่อแผ่นดินมีปฏิกิริยาระหว่างกันคุณโสพลเมื่อวานนี้พูดตรงๆนะฮะตัวรัฐมนตรีคมนาคมจากภูมิใจไทยเองก็บอกแล้วว่าแบบนี้เนี่ยทำงานร่วมกันลำบากคือถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องใส่หน้ากากค่ะอันนี้นี่คือพูดหลังจากการลงมติแต่ว่าก่อนลงมตินี่สีที่ทางคุณชันชัยเฉลิมเรืองหัวหน้าเพื่อแผ่นดินบอกก็จะโหวตยังไงเหรอดูการบริหารก็แล้วกันแต่โดยส่วนตัวผมว่ามหาไทยให้ประชาธิปัตย์ดูแลดีกว่ามันแรงมาตั้งแต่ก่อนและตัวคุณชันชัยเองก็พูดนะครับคือหลังจากคุณโสพลบอกว่าต่อไปถ้าทำงานร่วมกันใส่หน้ากากคุณชันชัยก็บอกเอาหน้าจริงไม่ต้องหน้ากากจะทำงานกันยังไงนะคือบรรยากาศมันค่อนข้างจะตึงแล้วก็ทางคุณโสพลเองก็บอกว่าถ้าเกิดนายกปรับผมออกกรณีที่ผมทำงานไม่ได้อันนี้ผมยินดีค่ะแต่ถ้าเกิดปรับผมออกเพราะว่าคะแนนโหวตผมน้อยผมไม่ยินดีเขาผ่านพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องของการทำงานไม่มียุคใดสมัยใดที่กระทรวงคมนาคมข้าราชการร่วมใจทำเท่ากับสมัยที่คุณโสพลนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการโอ้เมื่อวานอย่างนั้นเลยนะเมื่อวานแบบนี้เลยครับแต่ผู้สื่อข่าวไปถามคุณชวรัตน์ ชันวีรกุลนะครับบอกว่าเอ๊ะมันเลยจุดที่จะคุยกับทางเพื่อแผ่นดินหรืออย่างคุณชวรัตน์บอกเลยจุดนั้นแล้วอ๋อเหรอเจรจากันเลยจุดคุยแล้วรัฐบาลด้วยนะเลยจุดก็มีรายงานว่าหลังจากนั้นทางกลุ่มคุณเนวินก็ไปหารือก็รายงานระบุบอกว่าเบื้องหลังทั้งคุณโสพลกับหลายคนก็บอกอย่างนี้อยู่ร่วมกันลำบากประชาธิปัตย์ต้องเลือกเลยฮะให้เวลา7วันว่าจะเอาเพื่อแผ่นดินหรือภูมิใจไทยปรากฏว่า2พรรคเนี่ยมัน3-2เสียงทั้งคู่เท่ากันใช่แล้วปรากฏว่ามีรายงานเบื้องต้นเหมือนกันว่าทางเพื่อแผ่นดินเนี่ยไปร่วมมือกับชาติไทยพัฒนาเหมือนกับจะไปพันนึกกับขั้วคุณบรรหารเพื่อมากดดันทางฝั่งภูมิใจไทยเนื่องจากว่าภูมิใจไทยเขาบอกทางภูมิใจไทยมีปัญหาเรื่องการบริหารกระทรวงมหาดไทยทำงานแล้วมันไม่เข้าตากรรมการแล้วก็มีปัญหาจนถูกอภิปรายเยอะซึ่งเดิมทีเดียวโควต้านี้เป็นของประชาธิปัตย์นะฮะก็เลยวุ่นเลยมันก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีเองก็บอกเดี๋ยวให้คุณสุเทพไปคุยคุณสุเทพก็บอกครับว่าคือคนอื่นเขาสร้างปัญหาให้ผมเป็นหน้าที่ไปแก้ปัญหาคุณสุเทพถูกเรื่องตั้งแต่เรื่องการชุมนุมก็ได้รับเกียรติเป็นผอ.สอช.มาอภิปรายก็เป็นคนที่ตอบหนักมารอบนี้เป็นกาวใจอีกมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลประสานใหม่ให้คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับวันนี้นะครับการเมืองค่อนข้างจะเครียดพอสมควรในฝั่งของรัฐบาลกลายเป็นมาเครียดฝั่งรัฐบาลพอทอไล่พอผอภูมิใจไทยไล่เพื่อแผ่นดินยื่นคำขาดมาร์กฉุนโหวตหักหน้าชวรัตน์โสพลอภิสิทธิ์ยอมรับต้องปรับครม.ไว้วางใจหวิวอุ้มนายก5รัฐมนตรีนี่เห็นไหมฮะนี่เรื่องก็มีภาพบรรยากาศเมื่อวานนายกหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จก็โหวตนายกได้คะแนนเยอะสุดนะฮะคะแนนไว้วางใจสูงสุดนะครับรองลงมาก็เป็นคุณสุเทพประชาธิปัตย์ที่ได้รับไว้วางใจน้อยสุดก็คือคุณกสิทธิ์พิรมแต่ว่าทางที่หนักๆ ก็คือทางคุณโสพลกับคุณชวรัตน์2คนนี้โดนอ่วมเลยครับขณะเดียวกันก็มีภาพด้านล่างคุณชวรัตน์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเครียดเลยฮะหลังอภิปรายไปดูบรรยากาศของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเชื่อดพอผอโหวตสวนยึด ICT ตัดทิ้งกวนไพโรธเนวินฉุนจัดบีบนายกเลือกพรรคภูมิใจไทยหรือเพื่อแผ่นดินหลังโหวต2รัฐมนตรีว่าการกินบ้วยแฉเพื่อไทยยกมือให้รัฐบาลด้วยเมื่อวานมีปฏิกิริยาพรรคเพื่อไทยบางคนโหวตไว้วางใจนายกนะฮะมีแล้วก็มีบางคนงดออกเสียงด้วยอย่างน้อย3คนไว้วางใจนายก1
คะแนนเดียวกันทางประชาธิปัตย์คุณสุเทพเนี่ยเดี๋ยวไล่คะแนนให้ดูนะคุณสุเทพเนี่ยก็ยังโดนเพื่อแผ่นดินเนี่ยโหวตสวนเหมือนกันนะฮะคุณสุเทพก็โดนเป็นหนึ่งแต่ว่าน้อยกว่าทางคุณชวรัตน์กับคุณโสพลอันนี้หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปดูของ Daily News ภูมิใจไทยเดือดบี้มาร์กเขี่ยเพื่อแผ่นดิน14เสียงโหวตไม่ไว้ใจ2รัฐมนตรีเนวินกล้าวขีดเส้นตาย7วันนี่ครับก็รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มาเจออุปสรรครอบ2หลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมกดดันศึกอภิปรายตอนนี้ก็มาเคลียร์บ้านกันเองนะฮะค่ะดูฉบับอื่นคุณนิติธาฮะคมชัดลึกไปดูของคมชัดลึกนะครับมีผลลงคะแนนแต่ละคนนะฮะเอาภาพมาให้ดูโหวตซักฟอกเละชวรัตน์โสพลกอดคอบวยเกมวัดใจมาร์กภูมิใจไทยเพื่อแผ่นดินจี้นายกเลือกข้างสุเทพลั่นอีก2วันต้องจบนะครับคือคุณสุเทพก็เชิญกล่าวใจไปเคลียร์บอกอยู่ต่อเถอะอันนี้มันแค่ชั่วคู่ชั่วยามอุตส่าห์ร่วมกันต่อสู้มาทำงานเถอะค่ะก็เรื่องของการเมืองคุณผู้ชมฮะมันไม่แน่ไม่นอนค่ะวันนี้โกรธพรุ่งนี้อาจจะดีก็ได้ใช่เมื่อคืนอาจจะคุยกันแล้วเช้านี้อาจจะมีอีกท่าทีใหม่หรือเปล่านะคะ